ช่อง T3B นะครับอยู่กับผมครับ The Baby Boom Room to Zoom Unseen ครับถ่ายชิมอิ่มดำนะครับเราก็ยังอยู่กันในช่วงรีวิวแกดเจ็ตนะครับสำหรับช่วงนี้เนาะคอนเทนต์อื่นๆก็ที่บอกไปนะครับก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆนะฮะก็พบกันเวลาใหม่เนาะตอนนี้2ทุ่มนะฮะวันนี้คลิปนี้น่าจะลงเป็นวันอาทิตย์นะฮะก็เป็นคลิปตามใจผมนั่นแหละนะอ่ะนะครับสำหรับช่วงนี้ผมก็มีปัญหาครับเนื่องจากว่าไปทริปดำน้ำบ่อยมากๆนะฮะแล้วก็2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตนะครับมีห่วงยางเพิ่มขึ้นมานะฮะเราเรียกว่าพุงนั่นเองครับตอนนี้ก็จะเป็นชั้นไขมันนะฮะดังนั้นก็ต้องกลับมาออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอครับช่วงก่อนหน้านี้วิ่งนะตอนนี้ไม่ได้วิ่งเลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องเจ็บที่เท้านะฮะก็เลยวิ่งไม่ค่อยได้นะครับก็เลยต้องหันมาปั่นจักรยานแทนครับอ่ะทีเนี้ยตอนที่มาปั่นจักรยานเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นอีกครับว่าตัวสมาร์ทแบนด์ของผมเนี่ยที่เป็นตัวเก่านะฮะก็ไม่สามารถคำนวณแคลอรี่ขนาดที่ผลจากปั่นจักรยานได้นะก็เลยต้องทำการเอาตัวเลขที่เขาคำนวณเนี่ยอยู่ในสมาร์ทแบนด์นะครับบวกกับตัวเลขกับแอปพลิเคชันนะที่เป็นแอปปั่นจักรยานเนี่ยมาบวกกันเพื่อจะดูว่าตัวเองเผาผ่านแคลอรี่ไปเท่าไหร่ต่อวันนะครับซึ่งวุ่นวายมากๆเลยผมก็หาวิธีแก้ปัญหานะครับเซิร์ชในเน็ตก็เหมือนเดิมครับไปเจอเจ้านี้ครับ Nanotech 2017นะตัวนี้ครับรุ่น Sนะครับก็เลยสั่งมาใช้นะตัวนี้ก็มีความสามารถคือเขาสามารถจับเวลานะครับคำนวณระยะทางแล้วคำนวณแคลอรี่ของเราเนี่ยขณะที่เราปั่นจักรยานไปด้วยนะครับรวมถึงมีฟังก์ชันอื่นๆไม่ว่าเราจะออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับก็คือการพวกโดดตบซิทอัพอะไรเงี้ยเขายังสามารถคำนวณแคลอรี่ให้เราได้ด้วยนะตัวนี้เท่มากๆเลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูการใช้งานครับงั้นเราไปแกะกล่องกันดูก่อนเลยครับกับตัวนี้ครับ Nanotech 2017 Smart Band รุ่นS2 ครับไปเรามาดูกันนะครับว่าตัวสมาร์ทแบนด์ตัว S2 ตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับตัวนี้กล่องด้านนอกมาไม่มีอะไรนะกล่องขาวๆธรรมดาเลยมีด้านบนเขียนว่า S2 ครับแล้วก็ด้านหลังมีเป็น QR code นะฮะมาก็น่าจะเป็นแอปพลิเคชันครับสำหรับการใช้งานรวมถึงก็ข้อบ่งใช้นะครับด้านหลังนะเหมือนฉลากยานั่นแหละนะบอกว่าสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับอย่าเสียเวลานะเปิดออกมานะครับก็เจอคู่มือครับก็ไม่ต้องพูดเนาะเพราะว่ามันมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยมีอะไรมาด้วยนะครับอันนี้เป็นภาษาจีนครับไม่ทราบเหมือนกันนะฮะก็เป็นมี QR code นะฮะเดี๋ยวค่อยไปเปิด QR code ดูในคู่มือกันก่อนดีกว่านะครับมี QR code มาให้ครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับวิธีการใช้งานสำหรับฟังก์ชันต่างๆนะครับก็สามารถอ่านได้จากคู่มือที่เห็นนี่เลยนะครับมาดูที่ในกล่องกันบ้างว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็จะเป็นตัวสมาร์ทแบนด์นะครับ S2 นะครับรูปทรงสวยงามมากๆนะฮะตัวนี้โอ้โหงานดีมากๆครับสำหรับตัวนี้บอกเลยนะครับว่างานดีมากๆดูพรีเมียมนะครับสังเกตจากสายนะตอนนี้สายตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาเราใส่นะผู้หญิงข้อมือเล็กๆเนี่ยใส่ได้สบายเลยนะดูสิเห็นไหมแค่3นิ้วเองนี่ยังไม่สุดเลยนะแปลว่าไม่มีปัญหานะครับกับเรื่องขนาดของผู้ใส่นะฮะโอ้ดีจริงๆนะครับตัวสายก็เป็นซิลิโคนนะครับเขาบอกว่าซิลิโคนพวกนี้เนี่ยเป็นซิลิโคนที่เขาเรียกป้องกันการแพ้ครับเขาจะใช้ซิลิโคนเนื้ออย่างดีนะครับแล้วก็ทำลายมาสวยมากๆเลยเหมือนกระเป๋ายี่ห้อแพงๆบางยี่ห้อเลยนะโอ้สวยงามนะครับดีนะครับตัวบอดี้นะครับด้านข้างก็จะเหมือนกับพวกแบบอะไรนะเขาเรียกพิงค์โรสใช่ไหมโอ้โหนะครับรายละเอียดดีมากๆครับแล้วก็มีปุ่มสัมผัสมา1ปุ่มนะฮะจริงๆอันนี้ผมก็ได้ใส่ไปแล้วนะครับเราสามารถคอนโทรลทุกอย่างเนี่ยผ่านการสัมผัสที่ปุ่มนี้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโหมดสำหรับการดูเวลาครับโหมดการนับก้าวเดินนะครับโหมดปั่นจักรยานก็สั่งเปิดตรงนี้ได้นะครับง่ายๆเพียงกดปุ่มแช่ไว้แค่นั้นเองเห็นไหมโอ้มันสั่งทำงานเลยนะครับง่ายมากๆนะหรือว่าจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะนะครับวัดการเต้นของหัวใจครับแล้วก็สามารถมีโหมดเมนูอื่นๆนะครับไม่ว่าเราจะนอนครับก็สามารถสั่ง sleep ได้นะฮะจากตัวหน้าปัดนาฬิกาได้เลยรวมถึงการสั่งการเปิดปิดเพลงครับในโทรศัพท์มือถือนะฮะการถ่ายรูปเซลฟี่ครับแล้วก็ค้นหาโทรศัพท์ครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะฮะไม่ต้องค้นหาครับตอนนี้นะฮะเปิดปิดโอเคครับโอ้ใช้งานได้สวยงามครับแต่ว่าสิ่งที่มันหายไปจากกล่องครับตัวนี้มันไม่มีที่ชาร์จครับหายไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวขอแก้ก่อนไม่มีครับแล้วยังไงครับชาร์จยังไงเดี๋ยวนะฮะมัน
ไม่น่าผิดพลาดอะไรแบบนั้นครับเดี๋ยวนี่ครับสำหรับตัวนี้นะครับไม่ต้องพกที่ชาร์จครับเป็นที่ชาร์จแบบ USB ในตัวนะเห็นไหมเราถอดสายออกมาแล้วก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับตัวบอดี้ก็แข็งแรงทนทานครับกันน้ำโอ้โหดีมากๆครับตัวนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมสั่งปั่นจักรยานอยู่ปิดก่อนในการเชื่อมต่อตัว SmartBand S2 นะครับเข้ากับตัวแอปพลิเคชันนะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SmartBand Wristband นะก็สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านตัว QR Code หน้ากล่องได้เลยนะครับอ่ะเข้ามาดูกันที่ตัวโปรแกรมครับตอนนี้เมื่อเรากดเข้ามาในโปรแกรมครั้งแรกนะครับโปรแกรมก็จะให้เชื่อมต่อกับตัว Bluetooth ครับแต่ของผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าแดชบอร์ดครับก่อนอื่นก็ไปที่เซตติ้งกันก่อนครับสำหรับการเซตติ้งค่าก็ง่ายๆนะครับก็ไปที่ user profile ครับใส่อีเมลนะครับชื่อของเรานะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เพศอายุส่วนสูงน้ำหนักครับแล้วก็ตัว stride เนี่ยก็คือเป็นช่วงก้าวเดินนะของผมก็ใส่ไว้40เซนต์ต่อ1ก้าวนะครับวันเดือนปีเกิดครับรวมถึงการเลือกหน่วยวัดนะครับก็เป็นยูนิตแบบไหนของเราก็เป็นเมตริกเนาะเข้าใจง่ายดีนะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มซิงเข้ากับตัวแบรนด์ได้เลยครับครับยังอยู่กันในหน้าเซตติ้งนะครับสำหรับการเซตติ้งเนี่ยตัวต่อไปก็คือ goal นะครับเราสามารถเลือกนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีการเดินกี่ก้าวนะครับว่าเส้นชัยในการประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักของเราเนี่ยจะใช้กี่ก้าวครับหรือว่าเลือกเป็นระยะทางก็ได้นะหรือเลือกเป็นการเผาผลาญแคลอรี่รวมถึงสามารถตั้งเวลานอนต่อวันได้นะครับว่าเราจะกำหนดให้มันเพียงพอเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวหมวด anti loss นะครับก็คือเวลาเราห่างจากตัวโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนนะครับแต่ผมปิดไว้เพราะว่าบางทีเราวางโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็เราเดินห่างไปเขาจะเตือนเราตลอดเวลานะครับก็ปิดไว้ก่อนก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับอะไรครับ music remote control นะครับเปิดได้นะครับก็สามารถควบคุมการฟังเพลงได้จากตัว smart band ที่อยู่บนข้อมือนะครับแล้วก็การตั้งเตือนนะฮะเมื่อมีสายเข้าหรือว่ามีการโพสต์ข้อความต่างๆในโซเชียลเน็ตเวิร์คของเรานะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่สายรัดข้อมือด้วยนะครับ Camera Remote ครับก็สามารถตั้งเป็นถ่ายรูปได้ครับสำหรับตัวนี้นี่จะไม่ใช่สะบัดข้อมือถ่ายนะเป็นการกดสัมผัสที่หน้าจอแล้วก็เหมือนรีโมทถ่ายภาพนะครับรวมถึงรีโมทวิดีโอก็ทำได้นะครับสำหรับเจ้าสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งเวลาปลุกได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สั่นแรงมากๆนะครับผมปลุกตื่นเลยทีเดียวนะถึงไม่มีเสียงก็ตามนะครับแล้วก็ตั้งได้เป็น4ช่วงเวลานะครับแล้วก็สามารถตั้งได้ครับว่าถ้าเรานั่งนานเกินไปหรือเปล่านะครับให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายบ้างนะครับซึ่งสามารถกำหนดเวลาได้นะว่าเวลานอนเนี่ยไม่ให้เขาเตือนนะครับก็กดเป็นสตาร์ทเวลาที่เราตื่นขึ้นมาทำงานจนถึงหมดไว้เวลาทำงานนะฮะส่วนโหมดการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเวลาเราหาตัวสายรัดไม่เจอหรือใครเชื่อมต่อไม่ได้เนี่ยให้มากดสัญญาณเชื่อมต่อจากตรงนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับหรือว่าเวลาเราไม่รู้ว่าตัวสมาร์ทแบนด์เราอยู่ตรงไหนนะฮะก็สามารถกดค้นหานะครับมันก็จะสั่นที่ตัวสมาร์ทแบนด์นะครับแล้วก็เคลียร์ data ได้นะครับสำหรับตัว sleepPreference นะครับก็เข้ามาตั้งเวลานอนครับเราสามารถกำหนดเวลานอนมากกว่า1ช่วงเวลานะครับเราวันหนึ่งบางคนนอน3รอบนะมีนอนกลางวันด้วยอะไรแบบนี้ก็กำหนดช่วงเวลาได้นะฮะตัวสมาร์ทแบนด์เขาจะได้เลือกการทำงานครับอัปเดตไฟแวมนะครับก็อัปเดตผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับแล้วก็มีแมนนวลอยู่ภายในด้วยนี่ก็อยู่กลับมาดูกันนะครับในหน้าแดชบอร์ดนะฮะในหน้าแดชบอร์ดเนี่ยพอเราทำการใส่ข้อมูลส่วนตัวเราไปแล้วเนี่ยครับตัวสมาร์ทแบนด์เนี่ยก็ทำการนับก้าวนะครับแล้วก็วัดชีพจรให้เรานะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเราจะต้องกดปุ่มที่เป็นวงกลมด้านบนนะฮะเป็นปุ่มซิงค์นะเพื่อที่ทำการซิงค์ข้อมูลระหว่าง Wristband เนี่ยกับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยร่วมกันนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ได้ทำงานตลอดเวลานะฮะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันตลอดเวลานะสำหรับโหมดการนับก้าวเดินหรือว่าการวัดการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็ตัวด้านบนมุมขวาเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นปุ่มแชร์นะแชร์ไปสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter
นะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวดูแคลอรี่หลังจากการที่เราคำนวณอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ทางขวาก็เป็นกิโลเมตรที่เราเดินต่อวันนะครับแล้วก็มีกราฟเล็กๆแสดงให้เราด้านล่างด้วยสำหรับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับด้านใต้ตัวโกลเนี่ยครับก็จะมีรูปหัวใจนะให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดสตาร์ทครับนะก็เครื่องก็ทำการคำนวณวัดอัตราการเต้นของหัวใจของเรานะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนไปที่ตัวสมาร์ทแบนด์ที่ข้อมือเรานะฮะแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะเก็บเป็น Data ไว้นะครับแล้วเราสามารถเลือกสวิตช์ได้นะครับว่าเราสามารถตั้งนะว่าอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเราเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่และต่ำสุดไม่เกินเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเราก็กดซิงค์ให้เรียบร้อยนะถ้าเราจะต้องการจะตั้งนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการจะอารามนะก็คือว่าถ้าหัวใจเราเต้นเร็วเกินไปเนี่ยก็ให้มีการแจ้งเตือนก็ได้นะครับครับจากหน้าแดชบอร์ดหลักนะครับเราเข้าไปที่เทรนด์นะครับเทรนด์ก็จะมีการทำกราฟไว้ให้เรานะว่าใน1วันเนี่ยหรือว่าเราจะเลือกเป็นเดือนก็ได้นะครับเราออกกำลังกายหรือว่าเราเดินเนี่ยไปเท่าไหร่นะครับหรือว่าเรานอนไปเท่าไหร่นะครับถ้าเราเลือกตอนนี้ผมเลือกวันนี้หมดสลีปนะก็คือเมื่อคืนนอนไป8เกือบ9ชั่วโมงนะครับโอ้โหเวลานอนผมไป 110% เลยทีเดียวนะฮะส่วนแอคทิวิตี้นะครับวันนี้ก็เพิ่งตื่นมาทำคลิปนะครับก็เดินยังน้อยหน่อยนะครับยังเพิ่งลุกจากเตียงนะเดินไป 3,000 กว่าก้าวนะครับแล้วก็ที่เราบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีโหมดปั่นจักรยานด้วยแล้วก็ถ้าเราปั่นจักรยานเนี่ยเขาก็จะบันทึกนะครับลองไปดูเป็นเดือนนะเพราะว่าเมื่อวานผมไปปั่นจักรยานมาละเห็นไหมเมื่อวานผมปั่นจักรยานไป65นาทีนะครับแต่ปั่นกับลูกช้าๆนะก็เลยแค่88กิโลแคลอรี่นะครับน้อยมากๆนะสำหรับการปั่นจักรยานนะแต่ปกติเนี่ยถ้าเราปั่นอย่างจริงจังเนี่ยมันได้เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ครับเมื่อวานหรือว่าวันนี้นะครับก็สามารถเลือกได้นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบนะครับระหว่างการพักผ่อนกับการออกกำลังกายให้เราครับรวมถึงการคำนวณแคลอรี่ให้เราด้วยสำหรับโหมดการออกกำลังกายนะครับในเมนูก็จะแบ่งออกมาเป็นโหมด outdoor กับโหมด indoor นะครับเรามาดูที่โหมด outdoor กันก่อนนะครับสำหรับโหมด outdoor เนี่ยเราสามารถเลือกการออกกำลังกายของเราได้นะว่าเป็นการเบิร์นแบบวิ่งหรือแบบปั่นจักรยานนะครับถ้าเราเข้าไปในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับแล้วก็กดปุ่มที่เป็น running นะครับเขาก็จะทำการเซตให้เรานะครับแล้วเราก็กดปุ่ม start เนี่ยนะก็จะทำการคำนวณทั้งแคลอรี่นะครับแล้วก็จับเวลาแล้วก็ระยะทางให้เรานะครับรวมถึงเก็บแมปในการวิ่งของเราให้ด้วยนะครับในหมวดจักรยานก็เช่นกันนะครับเหมือนกันเลยนะฮะลักษณะเดียวกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดหยุดด้วยนะเพราะไม่งั้นเราก็จะบันทึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูที่หมวด history ครับก็สามารถดูได้นะครับว่าเมื่อวานเราทำกิจกรรมออกกำลังกายอะไรไปนะก็จะบันทึกไว้ให้นะครับรวมถึงบันทึกเส้นทางการออกกำลังกายของเราให้ด้วยนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเราก็ไม่ต้องไปใช้แอปพลิเคชันหลายๆตัวนะนะครับสำหรับหมวดการออกกำลังกายแบบอินดอร์นะครับเขาก็มีให้เราเลือกถึง4รูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการโดดเชือกนะครับกระโดดตบนะซิทอัพหรือการวิ่งบนลู่นะครับสำหรับเพื่อนที่ออกกำลังกายแบบแอโรบิกส์นะครับก็สามารถมากดโหมดนี้ได้นะครับพอเราเข้าไปเนี่ยเขาก็จะให้เรากดสตาร์ทเลยแล้วว่าเขาจะเคาให้เรานะครับนับให้เรานะสนุกดีเหมือนกันอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆก็จะลองดูแล้วก็บันทึกแคลอรี่ให้เรานะฮะอันนี้เองนะครับแอปพลิเคชันก็ใช้ง่ายๆครับไม่ซับซ้อนครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับ Nanotech 2017ตัวที่ผมใส่อยู่นะครับรุ่น S2 นะครับก็ถือว่าทำงานได้ถูกใจผมมากๆเลยนะเพราะว่าขณะที่เราปั่นจักรยานเนี่ยเขาสามารถคำนวณแคลอรี่ให้เราได้นะครับรวมถึงมีฟังก์ชันเนี่ยที่เป็นรีโมทนะครับสามารถบังคับโหมดของการฟังเพลงนะฮะใน iPhone ให้ผมได้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องคอยมานั่งควักกระเป๋าลวงแล้วมานั่งกดปุ่ม iPhone นะฮะตอนนี้ก็สามารถเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยใส่กระเป๋าหลังแล้วก็ใช้ควบคุมจากนาฬิกาข้อมืออย่างเดียวได้เลยก็สะดวกมากๆครับรวมถึงสามารถแสดงสายเวลาโทรเข้านะแจ้งเป็นชื่อนะครับแมสเซจมันจะเป็น Facebook LINE ที่เราใช้กันประจำนะครับตัวนี้สามารถแสดงผลออกมาเป็นข้อความแล้วก็ชื่อของผู้ส่งให้เราได้ด้วยนะดีมากๆเลยจริงๆนะครับก็เวลาปั่นจักรยานเนี่ยเราก็ไม่ต้องคอยวอกแวกพะวงนะครับแค่พลิกมือขึ้นมาดูนิดหน่อยเท่านั้นเองสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการลดน้ำหนักแบบผมนะครับตอนนี้นะก็
ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายครับโดยการปั่นจักรยานโดยการวิ่งนะฮะก็ตัวนี้สามารถคำนวณแคลอรี่ให้เราได้รวมถึงการคาร์ดิโอนะครับจะเป็นซิทอัพยกเวทเงี้ยเราก็เลือกโหมดฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยทำงานกับ iOS ได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเรียกว่าครบทุกฟังก์ชันเลยที่เราสามารถใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูเวลานะครับที่เรานอนนะสลีปโหมดได้ถึง3พาร์ทไทม์เลยนะโอ้แล้วก็สามารถตั้งเป็นแมนนวลได้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าจริงๆครับมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถามผมมาว่าเอ๊ะถ้าเวลาเราสั่งของอย่างเงี้ยคุณภาพจะเทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำที่มีอยู่ในตลาดไหมนะครับเราก็คุยกันตรงๆนะครับว่าของที่สั่งจาก Lazada เนี่ยมันเป็นแบรนด์จีนนะฮะดังนั้นก็คุณภาพตามราคานะครับแต่ว่าสำหรับในเรื่องของความแข็งแรงทนทานเนี่ยอย่างที่ผมได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะก็อย่างที่ผมเอามาใช้งานนะผมก็ใช้งานจริงๆนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยผมก็จะพยายามอัปเดตต่างๆลงไปในช่องคอมเมนต์นะครับว่าผมเจอปัญหาแบบนั้นแบบนี้หรือเพื่อนๆที่เจอปัญหาอะไรมาเนี่ยมาแชร์ปัญหานะครับถ้าหาทางแก้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะช่วยคอมเมนต์ต่อไปบางทีข้อมูลอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างเนาะก็ขอเวลาศึกษานิดนึงนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนครับก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามชมครับคลิปนี้นะครับถูกใจก็ช่วยแชร์ใน Facebook นะครับตอนนี้ก็มีแฟนเพจแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปกดไลค์แฟนเพจนะครับช่วยแชร์แฟนเพจได้นะครับแล้วก็ในช่องนี้ครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับช่อง Free TV ครับถ่ายชิมอิ่มดำกับผมนะครับ The Baby Boom นะครับเวลาออกอากาศเวลาใหม่ครับ2ทุ่มนะครับแน่นอนทุกวันศุกร์และวันอื่นๆครับตามใจผมแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ